สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเคนจาก iMac Dojo อีกครั้งนะครับและวันนี้นะครับก็จะมากันในซีรีส์คนตัวสูงทุ่มคนตัวเล็กมีท่าอะไรบ้างนะครับเป็น EP ที่5กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะนำท่าฮาไลโกชินะครับมานำเสนอนะครับว่าท่าฮาไลโกชิทำไมถึงเหมาะสำหรับคนตัวสูงทุ่มคนตัวที่เล็กกว่านะครับแล้วมันมีทริคมีเทคนิคในการใช้ท่าฮาไลโกชิในการทุ่มยังไงนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับนะครับสำหรับท่าฮาไลโกชินะครับการลักษณะการจับนะครับก็จะจับเหมือนทั่วไปเลยก็คือจับแบบคนตัวสูงนะครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับซีรีส์คนตัวสูงนะครับการจับทุกท่านะครับจะอยู่ที่คุณผู้ชมนะครับถนัดนะครับเราจะจับบริเวณปกนะครับก็ได้หรือจะจับข้างหลังก็ได้นะครับแล้วการจับบริเวณข้างหลังนะครับผมแนะนํานะครับว่าเหมาะสมสําหรับคนที่ตัวสูงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราตัวเล็กกว่านะครับสมมติอย่างครูริวนะครับตัวเล็กกว่าผมแล้วจับอย่างนี้นะครับจะทำให้แขนเขาเปิดนะครับแล้วเขาก็จะต้องยืดตัวมากขึ้นนะครับซึ่งมันจะเป็นช่องโหว่ให้อีกคนหนึ่งทุ่มนะครับแล้วเราก็จะไม่มีแรงด้วยอันนี้ก็คือความแตกต่างกันต้องตัดภาพมาที่ผมนะครับที่ตัวสูงกว่าถ้าเราจับข้างบนนะครับเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องแบบยืดแขนออกไปมากนะครับแล้วเราสามารถกดลงมาได้นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องจับปกกับจับหลังมันต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมันจะขึ้นอยู่กับที่คนถนัดนะครับสำหรับท่าฮาไลโกชินะครับเราก็จะจับเหมือนปกติเลยครับสำหรับท่านี้ผมจะถนัดจับทางด้านบนคอมากกว่านะครับผมก็จะจับบริเวณข้ออีกมือนึงนะครับแล้วก็จะจับที่แขนของคู่ต่อสู้เราเหมือนเดิมเลยฮาไลโกชินะครับเวลาเข้านะครับเราก็จะเข้าเหมือนอุจิกุมินะครับในประเทศไทยนะครับก็คือก้าวเปิดฟึบพร้อมเปิดแขนอีกมือนึงดึงเข้ามาชนตัวเราสังเกตนะครับว่าเมื่อกี้นะครับขุนนะครับจะเสียการทรงตัวมาทางเรานะครับฮาไลโกชินะครับการที่เราจะทุ่มนะครับเมื่อขุนเสียการทรงตัวมาปุ๊บสิ่งที่เราจะทํานะครับคือเราจะหมุนตัวรับเขานะครับเราจะหมุนตัวรับพร้อมกับเอาเท้าเรานะครับตัดไปบริเวณนี้นะครับเพื่อให้ขุนนะครับลอยผ่านช่วงขาเรานะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการเข้าท่าให้ดูนะครับมันก็จะเข้าปุ๊บ1 2 3อย่างนี้นะครับแล้วจังหวะที่4เราจะตัดพร้อมกับทุ่มนะครับเดี๋ยวให้ครูริวยืนก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าลมให้ดูนะครับนี่ครับมันจะเป็นลักษณะเปิด1นะครับมือนี้จับไว้2เราดึงเขาเข้ามาใช่ไหมครับ3เราบิดมาปุ๊บให้สังเกตครับว่าบิดมาเท้านี้ครับเราจะอยู่ข้างหน้าเท้าข้างหลังนะครับเพื่อที่จะพร้อมเป็นตัวที่ตัดออกไปนะครับ1 2 3ครับแล้วจังหวะที่เราตัดนะครับเราก็จะเตะขานี้ขึ้นนะครับพร้อมกับต่อยมือที่เราจับคอของคู่ต่อสู้ลงนะครับเพื่อเป็นการคอนโทรลให้เราแน่ใจชัดๆนะครับว่าโอเคเราทุ่มไปปุ๊บขุนจะลอยตามเรามาแน่ๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทุ่มท่าฮาไลโกชิให้ดูนะครับว่าท่าฮาไลโกชินั้นใช้ทุ่มยังไงนะครับโดยผมจะทุ่มให้ดู2มุมนะครับก็คือมุมด้านข้างกับมุมด้านหน้านะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเราจะเริ่มจากมุมด้านข้างก่อนนะครับอันนี้ผมก็ถ้าจับที่ปกคอผมก็จะจับอย่างนี้นะครับท่านึงเราจะจับที่มือจากนั้นเข้าเหมือนอุจิกุมิแล้วเราตัดขาไปอย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูเลยเดี๋ยวทุ่มจากมุมด้านหน้าให้ดูนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็คือซีรีส์คนตัวสูงทุ่มคนตัวเล็กนะครับ EP ที่5นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีคำถามอะไรนะครับเกี่ยวกับท่าฮาไลโกชินะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างเลยนะครับแล้วพวกเราจะรีบไปตอบให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับ iMac Dojo เพื่อมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมครูเคนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ